่ะนี่อะไรของเขาเนี่ยทำไมอาหารรสชาติจานนี้ถึงไม่เหมือนก่อนหน้านี้ไปทำมาใหม่ก็ลูกค้าคนนั้นสิคะบอกว่าอาหารน่ะรสชาติไม่เหมือนเดิมจะเป็นไปได้ไงเราก็ใช้สูตรเดิมพ่อครัวก็พ่อครัวคนเดิมนี่ยายเอามาให้อะไรกันนี่มารยาทเลยหนูว่านะลิ้นของลูกค้าเองนั่นแหละที่มีปัญหาอ่ะนี่อะไรของเขาเนี่ยพนักงานมีอะไรทำไมอาหารรสชาติจานนี้ถึงไม่เหมือนก่อนหน้านี้พอดีร้านเราอ่ะเปลี่ยนพ่อครัวคนใหม่รสชาติอ่ะก็อาจจะมีค่าเคลื่อนไปบ้างร้านคุณเปลี่ยนพ่อครัวคนใหม่มันก็เรื่องของร้านคุณแต่รสชาติอาหารจานนี้มันไม่เหมือนเดิมไปทำมาใหม่เดี๋ยวเพ็งเกิดอะไรขึ้นอาหารมีปัญหาอะไรก็ลูกค้าคนนั้นสิคะบอกว่าอาหารน่ะรสชาติไม่เหมือนเดิมจะเป็นไปได้ไงเราก็ใช้สูตรเดิมพ่อครัวก็พ่อครัวคนเดิมผมลองชิมสิอาหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่เอาแบบนี้เดี๋ยวคุณอะไปให้พ่อครัวทำจานใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนคนเสิร์ฟอะเป็นน้ำมนต์ไปเสิร์ฟดูแต่พ่อครัวก็ยังเป็นคนเดิมนี่คะเออนะผมบอกให้ทำก็ไปทำตามสิค่ะน้ำมนต์เฮียบอกให้อาหารเนี้ยเสิร์ฟให้ลูกค้าตัวนั้นนี่ค่ะต้องขอโทษที่ให้คุณลูกค้ารอนานนะคะนี่เห็ดผัดน้ำมันหอยจานใหม่ค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะนี่แหละรสชาติที่ผมต้องการงั้นเชิญคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะคะนี่มันหมายความว่าไงเฮียคนทำอาหารน่ะก็คนเดียวกันเมื่อกี้เฮียเองก็ชิมแล้วว่าอาหารน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วทำไมลูกค้าถึงบอกรสชาติไม่เหมือนเดิมล่ะหนูว่านะลิ้นของลูกค้าเองนั่นแหละที่มีปัญหาอะไรของเขาวะพูดด้วยก็ไม่พูดนี่ยายเอามาให้อะไรกันนี่มารยาทเลยไม่อร่อยเลยสักนิดพี่คะผลไม้ค่ะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงอันนี้อร่อยกว่าอีกอร่อยดีใช่ไหมใช่ค่ะของน้ำมนต์หวานและอร่อยมากเลยค่ะแต่คุณรู้อะไรไหมว่าแตงโมสองจานนี้มันมาจากผลไม้ลูกเดียวกันซึ่งผมเป็นคนปอกเองกับมือแล้วทำไมรสชาติมันถึงไม่เหมือนกันล่ะคะคุณรู้ไหมว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนมันอยู่ที่การบริการไงการอ่ะเข้ามาเสิร์ฟแตงโมจานนี้เหมือนโดนบังคับมาส่วนน้ำมนต์อ่ะเดินเข้ามาด้วยความยินดีอาหารรสชาติอ่ะมันจะดีแค่ไหนแต่ถ้าการบริการไม่ดีอ่ะเมนูจานนั้นอ่ะมันก็จะหมดเสน่ห์ไปทิ้งคุณลองชิมแตงโม2จานนี้ใหม่อีกทีสิน้ำมนต์มีความเค็มนิดหน่อยค่ะส่วนของการไม่มีจานของน้ำมนต์อ่ะผมอ่ะแอบใส่เกลือเข้าไปคุณเห็นไหม
ถ้าหากเราบริการลูกค้าดีอ่ะบางครั้งอ่ะลูกค้าก็จะมองข้ามในสิ่งที่เราผิดพลาดและชื่นชอบในอาหารที่เราเสิร์ฟคุณจำไว้นะค่ะเฮียฉันเข้าใจแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะครั้งหน้าฉันจะปรับปรุงตัวค่ะดีครับแล้วอย่าทำอีกชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ